กายนี้เหมือนท่อนไม้ไร้ประโยชน์อจิรังวัตยังกายโยปฏิวิ่งอธิเสสติชุดโดอเปตะวิญญาโนนิรทั่งวะกลิงครังไม่นานเลยกายนี้จักนอนทับแผ่นดินกายนี้เมื่อปราศจากวิญญาณอันเขาทิ้งแล้วก็เหมือนท่อนไม้อันไร้ประโยชน์อธิบายความกายนี้ประกอบด้วยอายุไออุ่นและวิญญาณจึงยังมีการเคลื่อนไหวทำนั่นทำนี่ได้อยู่แต่เมื่ออายุสิ้นไออุ่นดับวิญญาณออกจากร่างกายนี้ก็ไร้ประโยชน์ทำอะไรไม่ได้ส่งกลิ่นเหม็นเป็นที่รังเกียจเพราะไม่มีสาระอะไรสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าอายุอุสมาจะวิญญาณังจะดากายังจะหันติมังอวิทโทตดาเสติเอทะซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละทิ้งกายนี้เสียเมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งนอนอยู่สาระในกายนี้ไม่มีเลยท่อนไม้ด้วยซ้ำไปยังมีสาระในการหุงต้มหรือทำทัพผสมภาระอย่างอื่นแต่กายนี้ทำอย่างนั้นไม่ได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่หนอนและแรงกาเมื่อตายแล้วคนที่เคยรักก็ไม่ปรารถนาจับต้องวิญญาณหรือจิตจึงเป็นแกนสำคัญให้ร่างกายนี้พอมีค่าอยู่ปราศจากวิญญาณเสียแล้วกายก็กลายเป็นของไร้ค่าทันทีพระศาสดาตรัสเทศนาเรื่องนี้ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภพระปูติคัตตติสัตติสะเถระผู้มีร่างเปื่อยมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระปูติคัตตติสะเถระท่านเป็นชาวเมืองสาวัตถีฟังธรรมเทศนาของพระศาสดาและมีความเลื่อมใสขอบรรพชาอุปสมบทตั้งใจบวชตลอดชีวิตต่อมาโรคชนิดหนึ่งเกิดขึ้นแก่ท่านเป็นต่อมเล็กๆเกิดขึ้นตามผิวหนังก่อนแล้วโตขึ้นเรื่อยๆเท่าเมล็ดถั่วเขียวเมล็ดถั่วดำเมล็ดกระเบาเท่าผลมะขามป้อมและเท่าผลมะตูมตามลำดับแล้วแตกน้ำเหลืองไหลทั่วกายร่างของท่านปรุพุนไปด้วยรอยแผลจึงได้นามว่าปูติคัตตติสะแปลว่าพระติสะผู้มีกายเน่าต่อมากระดูกของท่านแตกเจ็บปวดแสนสาหัสผ้าหนุ่งผ้าห่มของท่านเปื้อนไปเลือดและหนองพวกสัตถิงวิหาริกอันเตวาสีของท่านรังเกียจพากันทอดทิ้งท่านหมดสิ้นท่านหมดที่พึ่งนอนอยู่คนเดียวเช้าวันหนึ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนัยสัตว์พระปูติคัตเข้าไปในข่ายพระยานทรงทราบว่าปูติคัตมีอุปนิสัยแห่งอรหัตผลและไม่มีใครเป็นที่พึ่งนอกจากพระองค์เพียงผู้เดียวจึงเสด็จออกจากพระคันธกุฎีประหนึ่งเสด็จจาริกไปในวิหารเสด็จไปที่กุฎีของพระปูติคัตทรงถามทราบความทั้งหมดแล้วเสด็จไปสู่โรงไฟทรงติดไฟล้างหม้อใส่น้ำแล้วยกขึ้นสู่เตาไฟประทับยืนในโรงไฟเพื่อรอน้ำให้เดือดทรงทราบว่าน้ำเดือดแล้วเสด็จไปจับปลายเตียงข้างหนึ่งที่พระปูติคัตนอนมีพระประสงค์จะยกเตียงด้วยพระองค์เองขณะนั้นภิกษุหลายรูปเห็นพระศาสดาทรงกระทำเช่นนั้นก็มาขออาสาทำเสียเองช่วยกันยกเตียงของพระปูติคัตไปยังโรงไฟพระศาสดาทรงให้นำรางมาคำอธิบายคงจะเป็นรางไม้ขุดคล้ายรูปเรือเล็กๆแต่ทองแบนสำหรับว่าย้อมจีวรซักจีวรเคยเห็นในวัดชนบทหลายแห่งรางอย่างนี้คงทนถาวรดีนักทรงเทน้ำร้อนใส่แล้วสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเปลื้องผ้าห่มของภิกษุป่วยออกขยำด้วยน้ำร้อนแล้วให้พึ่งแดดไว้พระศาสดาประทับยืนอยู่ที่ใกล้เธอทรงรดน้ำอุ่นให้เองทรงถูสรีระของภิกษุป่วยให้อาบน้ำอุ่นเมื่อผ้าห่มแห้งทรงให้เอาผ้าห่มนั้นนุ่งดึงเอาผ้านุ่งออกมาให้ขยำน้ำร้อนแล้วพึ่งแดดไว้เมื่อตัวของเธอแห้งผ้านุ่งก็แห้งพระศาสดาให้เธอนุ่งผืนหนึ่งและห่มผืนหนึ่งพระปูติคัตได้รับปฏิบัติเช่นนั้นสรีระก็กระปี้กระเป๋าขึ้นจิตอย่างลงสู่เอกคตารมณ์คือมีอารมณ์เดียวไม่วอกแวกพระศาสดาทรงทราบว่าจิตของพระปูติคัตพร้อมที่จะรับพระธรรมเทศนาแล้วจึงตรัสพระคาถาว่าอาจิรังพัตยังกาโยเป็นอาทิมีในและคำอธิบายดังได้พรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระปูติคัตได้บรรลุอรหัตผลแล้วปรินิพพาน
คนเราอื่นก็ได้สำเร็จอริยผลมีโสดาปัตติผลเป็นต้นพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดให้ทำชาปนกิจศพแล้วทรงเก็บอธิธาตแล้วโปรดให้ทำเจดีย์ไว้ต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายทูลถามพระศาสดาว่าพระปูติคัตไปเกิดที่ไหนพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าพระปูติคัตปรินิพพานแล้วภิกษุทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ภิกษุผู้มีอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์เช่นนี้เหตุไรจึงมีร่างกายเปื่อยเน่าและกระดูกแตกพระศาสดาตรัสตอบว่าภิกษุทั้งหลายผลนี้เกิดจากกรรมที่ปูติคัตติสะเคยทำไว้ในการไรและกรรมอะไรพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงฟังพระศาสดาตรัสเล่าเรื่องอดีตกรรมของพระปูติคัตติสะดังนี้ในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปพระติสะเป็นพรานนกฆ่านกบำรุงอิสรชนคือรับจ้างฆ่านกให้คนใหญ่คนโตนกที่เหลือก็เอาขายนกที่เหลือจะขายก็หักปีกหักขาเก็บไว้เพราะคิดว่าถ้าฆ่าแล้วเก็บไว้มันจะเน่าเสียหมดคนต้องการบริโภคเท่าใดก็ปิ่งไว้นกที่เขาหักปีกหักขาไว้นั้นขายในวันรุ่งขึ้นวันหนึ่งเมื่อโภชนะอันมีรสดีของเขาสุกแล้วเขากำลังเตรียมบริโภคพระขีณาสพองค์หนึ่งมาบิณฑบาตหน้าบ้านเขาเห็นพระแล้วคิดว่าเราได้ฆ่าสัตว์มีชีวิตเสียมากมายแล้วบัดนี้พระมายืนอยู่หน้าเรือนโภชนะอันดีของเราก็มีอยู่เราควรถวายอาหารแก่ท่านเขาคิดดังนั้นแล้วได้รับบาตรพระใส่โภชนะอันมีรสเลิศจนเต็มบาตรแล้วถวายบิณฑบาตนั้นไหว้พระด้วยเบญจางคประดิษฐ์แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญด้วยกุศลผลบุญนี้ขอข้าพเจ้าพึงบรรลุธรรมที่ท่านบรรลุแล้วด้วยเถิดพระเถระอนุโมทนาว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาตรัสในที่สุดผลทั้งหมดได้เกิดแก่ติสะเพราะกรรมของเขาเองเพราะทุบกระดูกนกจึงยังผลให้มีร่างกายเปื่อยเน่ากระดูกแตกอาหารบิณฑบาตที่ถวายแก่พระขีณาสพและอธิษฐานเพื่อธรรมยังผลให้เธอบรรลุธรรมคือพระอรหันตผลภิกษุทั้งหลายกรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมไม่ไร้ผล